นี่คือรายการเดือนนอบนะครับวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนกําลังจับตามองกันก็คือว่ากรณีที่คุณทักษิณนะครับชินวัตรดีนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้รับการพักโทษคือในวันที่18บแปดกุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายจับตามองกันว่าถ้าคุณทักษิณได้รับการพักโทษและคุณทักษิณจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเลยหรือไม่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าตามกําหนดที่มีการพูดคุยกันขวนนี้คือว่าวันที่18บแปดเนี่ยถ้าได้รับการพักโทษนะครับคือคุณทักษิณตอนนี้คืออยู่ในรายชื่อของการพักโทษอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าจะไปเลยวันที่18บแปดกุมภาพันธ อยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะย้ายโรงพยาบาลหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ยังมีการาวิเคราะห์อันต่างๆนาๆนาครับคือในอเท็จริงถ้าวันที่18นั้นคุณทักษิณกลับเนี่ยก็แน่นอนว่า ไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าจันสองล่าก็คืออยู่ที่ซอยจรัญหกเก้านะครับซึ่งเป็นบ้านที่นายกสินเคยใช้เป็นบ้านพักในระหว่างการเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วบ้านจันสองล่าเนี่ยนะครับผมนี่ก็เคยไปทําข่าวนะครับในช่วงที่เป็นนักข่าวในยุคนั้นก็สามารถที่จะเข้าออกได้หลายทางแต่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วบ้านจันสองล่าเนี่ยเป็นการเป็นบ้านที่คุณทักษิณเนี่ยพักอยู่เหมือนใช้รับในทางการเมืองแขกบ้านแขกเมืองอะไรต่างๆอดีตประธานบดีจอร์ดวูดก็เคยไปที่นั่นนะครับแต่ว่า ร69ซึ่งบ้านหลังนี้แหละครับที่จะเป็นบ้านพักจริงของคุณทักษณิณที่จะไปอยู่นะครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษบ้านดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ในซอยเดียวกันแต่ว่าตีรวมๆก็คือว่าเป็นบ้านจันสองล่า แต่ตัวในบ้านจันสองลาดจริงๆแล้วเป็นบ้านที่รับแขกแต่วันตอนนี้ที่มีการปรับปรุงให้คุณทักษิณไปอยู่เนี่ยก็คือเป็นบ้านพักของคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณได้สร้างมากับคุณหญิงพจนจามนนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่18บแนะครับเป็นไปได้ก็คุณ,คณทักษิณก็กลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรื่องกําไรการติดกําไรต่างก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับเพราะว่าพออายุ70ปีแล้วก็ป่วยก็ไม่ต้องติดกําไรนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณจะต้องไปในวันที่18นะครับ สิ่งที่หลายคนวิเคราะห์หรือประเมินกันนะครับว่าหลังจากที่คุณทักษิณออกมาแล้วพ้นจากการพักโทษแล้วนะครับก็การเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ต่างๆนานามีหลายคนตั้งฉากทัดไว้ว่าการเมืองจากนี้ศูนย์กลางเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าที่คุณทักษิณอยู่ผมเนี่ยนะครับกลับมองทวนข้ามนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับหลังจากที่พ้นโทษทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็ผมว่าฉากทัดทางการเมืองไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณทักษิณมานาแล้ว ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณแค่พ้นโทษออกมาพ้นจากการที่ถูกคุมขังออกมาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการเมืองมันจะพลิกหรือจะเปลี่ยนอะไรไปมากมายขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าปัญหาที่คนจะเข้าพบเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่น่าหมายถึงว่าคนที่เดือดร้อนคนที่มีปัญหาโน่นนี่นั่นอาจจะเข้าไปหาคุณทักษิณได้แต่ว่ากระบวนการทางการเมืองนะณนะวันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเพียงแต่ว่าอาจจะแก้ปัญหาภายในพรรคของเพื่อไทยได้บ้างเช่นเรื่องความไม่สบายใจโน่นนี่นั่นอะไรต่าง คุณทักษิณก็อาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นข้อแนะนําได้แต่ว่าในทางการเมืองนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเศรษฐายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ยังมีอํานาจแม้ว่าดูเหมือนว่าจะมีการครอบงําคุณเศรษฐายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีอํานาจการยุบสภาได้ฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็เป็นซีอโอใหญ่มันไม่ถึงขนาดว่าจะต้องสั่งซ้ายหาันขวาหาันหรือจะต้องมาอะไรต่างแต่ว่าเป็นการช่วยกันเสริมให้คุณเศรษฐาเนี่ยได้เดินไปข้างหน้า ผมว่าได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องการพูดคุยในพักการทำาควเจัยในพักเนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะมีบทบาทมีบรารมีสูงนะครับแต่ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการเนี่ยคุณเศรษฐาเองเนี่ยเขาก็มีอำนาจเต็มอยู่ดังนั้นการเมืองเนี่ยมันไม่ได้พลิกไปมากมายนะครับแต่ว่าการเมืองฉากทัดมันจะเปลี่ยนมากก็คือในช่วงที่จะมีการหมดสิ้นวราระของสวซึ่งตรงนั้นแหละนะครับว่าการเมืองเองการปรับคอรมอลเองการทําอะไรเองเนี่ย ตรงนั้นเองมันอาจจะไม่ต้องกังวลพักร่วมมากนักฉะนั้นเนี่ยการเมืองหลังคุณทักษิณกับคุณทักษิณก็อาจจะเก็บตัวเงียบไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อ,อโอกาสให้คุณเสถษาเดินไปข้างหน้าได้ฉะนั้นการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ ทีนี้หลายคนก็มีการประเมินกันนะว่าการที่ทักษิณกลับมาเต็มตัวอย่างนี้พักโทษออกมาอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้พักเพื่อนไทยเนี่ยสามารถวางกลยุทธ์นะครับต่างๆเพื่อจะสู้กับเก้าไกลในวันข้างหน้าได้หรือไม่อย่างไรผมมองว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการที่คุณทักษิณเนี่ยกลับมาประเทศไทยแล้วมีโทษจํากุกแค่หนึ่งปีเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ทําให้เพื่อนไทยเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นอยู่แล้ว และขณะนี้ม้งกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปในพักนะครับทั้นั้นเนี่ยการจัดการภายในพักของเพื่อไทยก็ยังก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยาการทัดสินกลับมาเนี่ยก็ถ้าเรามองคือมันก็ยังมีเวลาในการที่จะสู้กับพักเก้าไกลที่กําลังแรงอยู่ในขณะนี้จากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยจะเดินตามนโยบายของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมากกว่านี่จะมีคาตอบ ทันทีทันใดว่าไอ้เพื่อไทยจะสู้เก่าไก่ได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าในอนาคตเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่ใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันนี่มันการเมืองมันยังพลิกอีกหลายตลบนะวันนี้เนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมผมมองว่าวันนี้ถ้าดูตามกระบวนการตรงนี้ก็ถ้าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังสู้เก่าไก่ไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เพื่อไทยเองยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ยังมีปัญหาสําคัญที่ต้องฝ่าวันคือ เงินดิจิทัลว่าจะแจก,กหรือทําตามนโยบายได้หรือไม่ปัญหายาเสพติดก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นโยบายก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้ออกมาเท่าไหร่ปัจจัยสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทักษิณมาแล้วผลแล้วจะทําให้เพื่อไทยแข่งขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่านโยบายที่คุณเศรษฐาจะเดินเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ถ้าทําไม่ได้ก็ยากที่จะสร้างคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกัน่างนั้นเดิมปันครั้งนี้ มันต้องวัดกันหลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่จะมาที่จะวัดได้ในช่วงว่าคุณทักษณิณออกมาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปหมดการเมืองไทยพลิกได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆณนะสถานการณ์เวลาขนาดนั้นเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานของรัฐบาลนะครับยังมีเวลาอีกนานที่จะประเมินสถานการณ์ตรงนี้นะครับ